สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสรรพสิทธิ์ยืนยาวในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตัวอย่างที่ 6.3 ในตัวอย่างของหน่วยที่6นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้แพทเทิร์นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการนำวิธีการใช้คำสั่งแพทเทิร์นมาใช้ร่วมกันนะครับกับตัวอย่างซึ่งลักษณะเฟืองตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเฟืองที่มีเดือยโผล่ออกมานะครับก็คือเป็นแกนโผล่ออกมาแล้วก็มีการยึดด้วยโบนด้วยสกรูนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็จะมาลองทำให้พวกเราดูกันนะครับโดยลักษณะการทำงานนะครับเราก็จะสร้างจะวงกลมคล้ายกันกับตัวอย่างที่ 6.2 นะครับพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มชิ้นงานนะครับเราก็จะเปิดสเก็ตที่ front plane นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง circle นะครับครับแล้วก็กำหนดขนาดอยู่ที่150เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการทำชิ้นงานวันนี้นะครับเราก็จะสร้างดีเทลในส่วนของฟันเฟืองก่อนเลยนะครับก็ใช้คำสั่ง centerline เหมือนเดิมเวลาขีด centerline นะครับให้เขาตั้งฉากนะครับในแนวแกนที่ถูกต้องจากนั้นก็ใช้คำสั่ง line ครับในการที่จะสร้าง profile นะครับขนาดของฐานฟันเฟืองตรงนี้อยู่ที่5มิลแล้วก็ปลายฟันเฟืองอยู่ที่3มิลนะครับแล้วเราก็คลิกนะครับแล้วก็สร้างฟันเฟืองเสร็จเหมือนเดิมนะครับก็กำหนดขนาดตรงนี้อยู่ที่5มิลลิเมตรดึงตรงนี้ครับดึงกลับมาคืนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง smart dimension เหมือนเดิมอยู่ที่3มิลลิเมตรนะครับก็จะได้ลักษณะของฟันเฟืองลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ดูที่ความสูงปลายฟันเฟืองที่ 82.83 นะครับก็คลิกที่จุด origin นะครับกำหนดอยู่ที่ 82.83 นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการมิลเลอร์นะครับก็เลือกเส้นที่ต้องการมิลเลอร์ครับก็คือจะทำให้เฟืองนั้นเต็มขนาดของเขาแล้วก็มิลเลอร์เบลก็ใช้เส้นเซ็นเตอร์ไลน์ก็จะได้เส้นลักษณะเหมือนกันออกมาก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือคลิกโอเคลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะทำการ circular pattern ก่อนเลยนะครับ circular pattern ในส่วนของฟันเฟืองให้ครบนะครับจำนวน32ฟันนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของ circular pattern นะครับในส่วนของพารามิเตอร์นะครับเราก็คลิกเลือกเส้นนะครับในส่วนของเส้นตัวนี้วงกลมนี้นะครับจำนวนนะครับจำนวนเราจะเอาอยู่ที่32ฟันนะครับแล้วก็ entity to pattern นะครับตัวนี้เราเคลียร์ก่อนให้เราไปคลิกตัวที่เราต้องการนะครับสร้าง pattern นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างที่ 6.2 ก็คือเราจะสร้าง pattern อยู่ในสเก็ตดังนั้นจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของการใช้คำสั่งนะครับหรือตัวคำสั่งนั้นมีทั้งอยู่ในโหมดสเก็ตและก็โหมดฟีเจอร์นะครับให้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเครื่องหมายถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการตัดนะครับในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเพื่อให้เห็นเป็นในส่วนของฟันเฟืองนะครับเราก็จะใช้คำสั่งก็คือ trim entity นะครับ
เลือก power trim แล้วก็เมาส์คลิกตัดไปเรื่อยๆครับตัดของตัวฟันเฟืองทุกฟันนะครับให้เชื่อมต่อระหว่างกับวงกลมนะครับไปเรื่อยๆนะครับตัดให้ครบทั้ง32ฟันเฟืองก็ย่อขยายเพื่อให้เหมาะสมกับการตัดแล้วก็ความแม่นยำให้ครบทุกฟันนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าโปรไฟล์ที่สมบูรณ์ได้นะครับโดยการคลิกลากผ่านเส้นที่เราต้องการตัดนะครับตัดไปให้ครบทุกเส้นตัดให้ครบทุกเส้นโอเคเห็นไหมครับเราครบทุกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตรวจสอบดูตอนนี้ก็คือลักษณะการตัดฟันเฟืองที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตแล้วก็ได้สเก็ตตรงนี้ครับเมื่อเราได้สเก็ตตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราจะสร้างลักษณะฟันเฟืองแบบเดียวกันนะครับแต่จะมีขนาดเล็กกว่านะครับโดยวิธีการก็คือเราจะสร้างในส่วนของplane นะครับเราจะเข้าในส่วนของ reference geometry นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง plane นะครับ first reference นะครับเราก็จะยึดในส่วนของ front plane นะครับปรับมุมมองให้เห็นว่าให้เราเลื่อนออกมาลักษณะ front plane ออกมานะครับโดยระยะตัวที่เราจะสร้างนี้นะครับก็ดูจากนะครับ side view นะครับ side viewก็คือระยะออกมา100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปรับตัว offset distance ตรงนี้นะครับอยู่ที่100นะครับก็มาทิศทางที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่ถูกต้องเราก็ใช้ flip offset นะครับแต่ตอนนี้มาถูกด้านแล้วนะครับก็คือเอามาด้านหน้าก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับก็จะได้ plane ตัวใหม่ขึ้นมาครับเมื่อเราสร้าง plane เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการคลิกเพื่อเปิดสเก็ตที่เพลนตัวใหม่นะครับจากนั้นเราจะทำการนะครับสร้างหรือ copy หรือคัดลอกในส่วนของสเก็ตโปรไฟล์ตัวที่1นะครับโดยใช้คำสั่ง convert entity นะครับเมื่อเราใช้คำสั่ง convert entity ก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของ entity to convert นะครับเราก็ขยายตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการคลิกเลือกที่สเก็ตนะครับสเก็ต1นะครับเมื่อคลิกสเก็ต1เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกโอเคครับความหมายก็คือเราจะทำการคัดลอกนะครับโปรไฟล์ที่1ทั้งหมดเลยนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกจะเกยเป็นเส้นสีดำออกมาทันทีนะครับจากนั้นเราลองหมุนภาพดูครับเห็นไหมครับเขาจะสร้างลักษณะขนาดเดียวกันเลยนะครับขนาดเดียวกันเลยนะครับก็ทำการให้มองเห็นว่าเป็นลักษณะการสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะทำการลดขนาดนะครับลดขนาดของฟันเฟืองตัวที่เราคัดลอกออกมาเนี้ยนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับโดยลักษณะในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับเราจะมองเห็นได้ว่าแบบที่เราสร้างขึ้นนี้นะครับตัวแรกนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคือ150ตัวที่2นะครับอยู่ที่ 112.50 ก็คือเส้นขอบฐานของฟันเฟืองถ้าเรานำเอาตัวเลข2ตัวนี้นะครับก็คือ 112.50 หารด้วย150จะได้เป็นสเกลของขนาดที่เราต้องการนะครับตอนนี้เรากดเครื่องเลขดูแล้วจะอยู่ที่ 0.75 นะครับดังนั้นเราก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของคำสั่งนะครับ scale entity นะครับ scale entity นั้นจะอยู่ในส่วนของแท็บ sketch นี่นะครับเราคลิกขยายออกมานะครับมีทั้ง move มีทั้ง copy มีทั้ง rotateแล้วก็สเกลตัวที่เราต้องการก็คลิกที่สเกล entity นะครับเมื่อคลิกที่สเกล entity แล้วนะครับเราจะใช้เมาส์นะครับในการลากขอบนะครับโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับ entity to scale ก็จะเป็นการเลือกละมีกี่ขีดกี่เส้นมาหมดเลยนะครับครั้งเดียวเราไม่ได้ไปคลิกเลือกทีละเส้นนะครับเพื่อเป็นการ
ป้องกันการผิดพลาดหรือหลงลืมจากนั้น scale about ครับ scale about ตรงส่วนนี้ให้เราคลิกที่จุด origin ครับก็จะเป็นจุดที่เป็นตัวอ้างอิงว่าจะให้ย่อหรือให้ลดขนานส่วนนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็ไปส่วนของ scale นะครับ scale factor นะครับเราก็กำหนดอยู่ที่ 0.75 นะครับทีนี้ในกรณีที่เราทำการคลิก copy นี่คือจะสร้างขึ้นมาอีก1อันนะครับในความประสงค์เราคือจะลดตัวที่เรามีอยู่ลงมาเป็น75นะครับเราจะไม่คลิกคำว่า copy ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปก็คลิกเครื่องหมายถูกครับเราเห็นได้ว่าโปรไฟล์ของเรานั้นจะลดขนาดลงมาเหลืออยู่ที่ 75% นั่นเองนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะใหญ่ขึ้นนะครับด้านหลังจะ 100% ตัวด้านหน้าตรงนี้ก็คือ75นะครับก็ออกจากสเก็ตครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการนะครับใช้คำสั่งนะครับลอฟนะครับลอฟเจ็ดบอสเบสนะครับในการที่เราจะเชื่อมชิ้นงาน2ชิ้นนี้นะครับสร้างเป็นฟีเจอร์ขึ้นมานะครับลองเข้าในส่วนของลอฟนะครับทีนี้ก็ในส่วนของโปรไฟล์นะครับเราก็จะเลือกในส่วนของโปรไฟล์นะครับคลิกที่มุมนะครับของฟันเฟืองตัวไหนก็ได้ครับแล้วก็คลิกอีก1อันนะครับเขาก็จะทำการประมวลนะครับทำการประมวลการยืดผิวของชิ้นงานนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามที่เราต้องการตัวอื่นไม่ได้ปรับค่าอะไรนะครับปกติเหมือนเดิมนะครับบางคนอาจจะไม่พรีวิวนะครับไม่มีพรีวิวนะครับเราก็โชว์พรีวิวตรงนี้นะครับติ๊กกับไม่ติ๊กเฉยๆนะครับแค่นี้เองนะครับเราโชว์พรีวิวนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นในส่วนของฟันเฟืองออกมานะครับทีนี้เพลนตัวนี้บดบังหายเขาซะนะครับก็จะเห็นเฉพาะชิ้นงานที่เราต้องการออกมาจากนั้นครับเราจะมาสร้างในส่วนของพื้นที่เจาะตรงนี้ครับเขาเจาะลึกเข้าไป5มิลลิเมตรนะครับไดมิเตอร์อยู่ที่70เราก็เปิดสเก็ตนะครับที่ผิวด้านหน้านะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเซอร์เคิลคลิกที่จุดออริจินนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension กำหนดขนาดอยู่ที่70มิลลิเมตรนะครับออกจากสเก็ตครับทำการเจาะนะครับชิ้นงานเข้าไป5มิลลิเมตรก็ใช้คำสั่ง Extrude Cut ตัวนี้ปรับ Direction เป็น Blind นะครับอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกก็เป็นตัวตัดเจาะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นครับเราจะสร้างในส่วนของแกนนะครับแกนของเฟืองตรงนี้นะครับแกนของเฟืองก็จะมีขนาดอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับก็เปิดสเก็ตด้านหลังนะครับเปิดสเก็ตด้านหลังใช้คำสั่งเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับก็ใช้สมาร์ทไดเมนชันนะครับเข้าไปที่ในส่วนของกำหนดขนาดอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับก็ออกจากสเก็ตครับทำการยืดผิวของชิ้นงานตรงนี้ออกไปนะครับขนาดอยู่ที่200มิลลิเมตรนะครับก็ใช้คำสั่ง Extrude นะครับระยะ200นะครับยืดออกไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างเกลียวนะครับสร้างเกลียวนะครับที่เกิดขึ้นตรงส่วนนี้เป็น M90 คูณ 4.0 นะครับก็เข้าในส่วนของคำสั่งก็คือ Whole Wizard ครับจะมีคำสั่งหนึ่งคำสั่งเรียกว่า Teach หรือการสร้างเกลียวนั่นเองเราคลิกเข้าไปครับ Teach เสร็จเรียบร้อยครับเขาจะให้ไปเลือกนะครับส่วนที่เป็นวงกลมอ้างอิงนะครับ Teach Location แล้วก็คลิกตรงนี้ครับเป็น Edge ขึ้นมานะครับเป็น Edge ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะไปเลือกในส่วนของ offset นะครับoffset ตรงนี้เอาค้างไว้ก่อนทำไมต้องเลือกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นจากนั้นเราก็ไปที่ end condition ก็ไปเลือกเป็น blind ระยะนะครับตรงส่วนนี้เขาบอกว่ามีระยะการสร้างเกลียวขึ้นมา40มิลลิเมตรนะครับผมจะลองทำให้ดูก่อนนะครับ
ยังดูนะครับ40เริ่มจากจุดนี้นะครับฉะนั้นนะครับ specification นะครับ type ก็จะเป็น metric die นะครับเราเลือกเป็น metric die ขนาดครับmetric die แล้วขนาดเราอยู่ที่90 m90 นะครับคูณ 4.0 ครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนการคัตชีทคัตชีทก็คือการตัดผิวนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเกลียวขึ้นมาเราก็จะเลือกตรงนี้อีกตัวนึงก็คือ extrude extrude ก็คือการเหมือนเอาเกลียวนี้ไปแปะรอบด้านนอกนะครับเราจะไม่ทำงั้นเราใช้คำสั่งก็คือ cut sheet นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของ sheet option sheet option ก็คือเราจะเลือกว่าเกลียวที่เราสร้างขึ้นนี้จะเป็นเกลียวซ้ายหรือเกลียวขวานะครับเกลียวที่เราสร้างขึ้นก็คือจะเป็น right hand sheet นะครับก็คือเกลียวขวานั่นเองนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่เราสร้างลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราขยายไปดูนะครับถ้าเราขยายไปดูนะครับเกลียวของเขานั้นตรงนี้ครับมันจะไม่ทะลุออกมาจากผิวนะครับหรือเขาเรียกว่าศัพท์ช่างเรียกว่าเกลียวมันตันนะครับมันขันเข้าไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมีการใช้นะครับออปชันของการสร้างทีตรงส่วนนี้นะครับโดยการคลิกที่ offset นะครับคลิกที่ offset เพื่อที่จะให้นะครับเกลียวตรงนี้นะครับโผล่เลื่อนออกไปด้านขวานะครับตามภาพที่เรามองเห็นตอนนี้นะครับก็ offset ไปสัก5ถึง10มิลก็ได้ครับให้มันโผล่ไปเยอะๆนะครับโผล่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องการให้โผล่ด้านขวาแต่เพื่อนมาด้านซ้ายก็คลิกนะครับ reverse direction นะครับreverse เห็นไหมครับเขาจะโผล่ออกมาแล้วทีนี้เขายังอ้างอิงระยะอยู่ที่40แปลว่าอะไรครับเกลียวของเราต้องการ40แต่ตอนนี้ห่างออกไปข้างนอกแล้ว3ห่างไปข้างนอกเนี่ยนะครับ10มิลข้างในจะเหลือ30มิลดังนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการสร้างตัวระยะนี้เพิ่มขึ้นนะครับจาก40กลายเป็น50มิลนั่นเองเห็นไหมครับตรงส่วนที่เป็นเกลียวจริงๆก็จะอยู่ที่40มิลนะครับนี่คือลักษณะการสร้างเกลียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างเกลียวขึ้นมาให้เห็นไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นเกลียว M90 คูณ 4.0 นะครับชิ้นงานเรายังเหลือรายละเอียดอีก1จุดนะครับอีก1จุดก็คือในส่วนของการนะครับฟิลเลตนะครับ R5 อยู่ตรงขอบบ่าของเขาตรงส่วนนี้นะครับดังนั้นเราก็จะเข้าในส่วนของคำสั่งฟิลเลตนั่นเองนะครับลักษณะของฟิลเลตนะครับเราก็จะฟิลเลตพารามิเตอร์เราจะเลือกเป็นซิมเมทริกนะครับระยะนะครับเรเดียนตรงนี้จะอยู่ที่5นะครับตามแบบนะครับก็คลิกจุดนะครับตรงไอเทม to fillet ตรงนี้นะครับก็คลิกเส้นรอบวงขอบตรงส่วนนี้ครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือคลิกกดที่ enter ก็ได้นะครับก็จะได้ชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะครบสมบูรณ์นะครับครบสมบูรณ์ของชิ้นงานเราจากนั้นนะครับก็ทำการเปลี่ยนสีซะนะครับเปลี่ยนสีทั้งชิ้นงานนะครับก็ไปคลิกเลือกสีที่เราต้องการนะครับออกเป็นสีโทนสีทองนะครับก็หาจุดเหมาะๆของเรานะครับใกล้เคียงมากที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิกเครื่องหมายถูกได้สีเสร็จเรียบร้อยทีนี้ทำการตรวจสอบความถูกต้องครับก็จะเข้าในส่วนของ evaluate นะครับแล้วก็ math property ขนาดน้ำหนักหรือแมสของชิ้นงานตรงส่วนนี้ครับอยู่ที่ 3054.80 กรัมนะครับชิ้นนี้ประมาณหนักประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับ 3054.80 กรัมก็ลองไปฝึกทำตามแบบดูนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ